42ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในงานนี้ขอเชิญศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญจอมพ่อโยมแม่ญาติธรรมทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดทยาทานโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเพลพระสงฆ์องค์พระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโนสุขะพระนางต้องมีบุญขอยกมือสิบนิ้ว กราบตอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอตอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทัดแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อันเป็นสุปฏิปันโนโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถราเจ้าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีมายังพ่อออกให้ออกสถาโยมพ่อโยมแม่พ่อหมอนแม่หมอนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าน้าอาท่านผู้ฟัง ผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ก็คงมีความสนุกสักเล็กน้อยในการออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาข้างหอพญามังลายและส่งยังขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพและลงมาสู่ยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังผู้มีขึ้นอันเป็นหัวใจอันเป็นธรรมะผู้แนบแน่นในพระรัตนตรัย เพราะว่าในช่วงนี้ต่างตุเจ้าก็เตรียมการเตรียมงานในงานส่งน้ำองค์พระธาตุจีดีสิริประเกตคำก็ต้องพอยังสถานที่มันสะอาดสะอ้านตลอดจนถึงเพียวปลอดกวาดทัดต้นไม้แต่งต้นไม้เพื่อมันออกดูดีขึ้นมาหน่อยนึง
ก็เลยรีบฟังขึ้นมาก็เกิดแห่งความสุขระหกสักเล็กน้อยเนาะโดยความเอื้อเฟื้อของปกคุณนะบรรพนามวงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยก็ลิงและส่งสัญญาณไปยังยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้อู่ได้จ๋าเออครับจอมป่อยมแม่ท่านผู้ฟังก็คือ บางครั้งบางคราวธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นจะนำเอามาคิดพิจารณามากน้อยขนาดไหนในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนเฮานั้นก็มีหลากหลายเรื่องราวต่างๆนานาที่เข้าผ่านมาเข้ามาในชีวิตผ่านมาทางทวารทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของผู้คนเฮานี้เองยมพ่อยมแม่ตวันนี้ทางจากทุกเจ้าออกรายการวิทยุแล้วก็ได้มองดูต้นไม้ที่ได้ตกแต่งก็คือจังก็ไม้สลีเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพุ่มมันกว้างแล้วมันจะไปเติงยางกับสายไฟแล้วก็ได้พิจารณาดูว่าบางสิ่งบางอย่างผู้คนเฮาถ้าเฮาปล่อยไปตามกิเลสตัณหาต่างๆนานาหรือเฮาปล่อยต้นไม้ใหญ่ไปตามธรรมชาติมันก็เกิดแห่งความรกรุงรังอยู่มากมายและก็เกิดแห่งของคำว่าเป็นแสงสว่างลงบนถึงพื้นและก็เกิดแห่งคำว่ายุงลายต่างๆนานาก็เกิดที่ขั้นนั้นมันบทบังทัศนียภาพแต่ถ้าว่าเฮาตกแต่งเฮาบ่ได้ค่าต้นไม้แต่เฮาตกแต่งกิ่งต่างๆนานาเฮ้อมันงดงามเฮาก็พอแม้อุปมาเหมือนดังจิตใจของผู้คนเฮาถ้าเฮาปล่อยจิตใจไปตามธรรมชาตินั้นก็หมายถึงคําว่าปล่อยไปตามกิเลสตัณหาก็คือเหมือนกับเราตกเป็นเบี้ยล่างของกิเลสแล้วมันก็จะเกิดแห่งความยุ่งเหยิงเกิดแห่งความวุ่นวายเกิดแห่งความเดือดร้อนไปต่างๆนานาฉะนั้นวิถีชีวิตจิตใจของผู้คนเราก็ตามมันก็จะต้องมี การตกแต่งฝึกรับแห่งจิตใจของเฮานั้นเกิดแห่งความงดงามนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้จากธรรมชาติสัตยาญาติโยมทั้งหลายและก็ดูไปแหมประการเรื่องว่าธรรมชาติบนโลกใบนี้มามีผู้ใดที่ชนะท่านได้หรือจะมีความเก่งมากน้อยขนาดไหนก็ถามก็สามารถที่ชนะธรรมชาตินี้ได้จอมพ่อจอมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาอู่มาจ๋าเกี่ยวกับของว่าโอกาสอันดีที่เฮาได้รับฟังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละตนแต่ละองค์ที่ผ่านมานั้นถือว่าเฮามีโอกาสอันดีนาทีทองที่คนเฮานั้นควรจะเก็บเกี่ยวในการฟังธรรมเทศนาการฟังการบรรยายธรรมนี้มันก็มีแห่งคำว่าภาระอนิสงส์ก่อให้เกิดการที่เฮาได้ฟังเกิดแห่งความกระจ่างเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องแรกนั้นได้ฟังเรื่องแปลกใหม่2ได้วิจัยเรื่องเก่า3บรรเทาเรื่องกังขา4ภุกสมาธิ5ปลุกสมาธิ
และสติให้มั่นคงอันนี้เป็นการฟังที่เราได้ฟังธรรมเทศนาในช่วงพรรษากระตามหรือเราได้ฟังธรรมการบรรยายจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในการบรรยายธรรมผ่านรายการวิทยุกระตามตลอดจนถึงการฟัง YouTube กระตามยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่ารักธรรมคำสอนของพุทธองค์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแห่งความเป็นที่พึ่งเดียวต้องอันที่ทำให้จิตใจของเรานั้นพบแห่งความแสงสว่างพบทางแห่งความหลุดพ้นพบทางแห่งความแก้ไขปัญหาในชีวิตของผู้คนเราสาธายาจมทั้งหลาย ในเรื่องแรกนั้นก็คือได้ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกใหม่ยมพ่อยมแม่ในการอู้ถึงเขาว่าบางครั้งบางคราวเราก็ลองดูว่าในวิถีชีวิตของผู้คนเรานั้นจะเป็นบทละครในทีวีที่เราได้หันจะเป็นช่องอะไรอย่างกระตามช่อง1 2 3ตลอดจนถึงจะมีกี่ช่องกระตามแต่กับไม่ได้อู้ในเรื่อง ขออภัยเด้อ แต่กับไม่ได้อู้ในเรื่องแห่งคำว่าจิตใจและแก้ปัญหาต่างๆนานาส่วนมากนั้นมันก็มีแห่งคำว่าแต่เรื่องกิเลสตัณหาและความเพลิดเพลินในวิถีชีวิตต่างๆนานาบทละครบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่เราจองหันว่าบทละครแห่งชีวิตบทละครในจอนั้นมันก็จะมีการจบโดยแห่งความว่าความดีงามมีความสมบูรณ์และพูนพร้อมและวิถีชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตแห่งคำว่าอวสานของผู้คนเฮานั้นมันก็มามีภัยที่จะจบงดงามตอนสุดท้ายมันก็จบด้วยการมามีลมหายใจนี้เองบางครั้งบางคราวเฮาก็มาอู้จ๋าเกี่ยวกับว่าเรื่องแปลกๆใหม่ๆก็คือหมายถึงคำว่าจิตตกในทีวีนั้นบ่ได้อู้ถึงเลยในแห่งคำว่าจิตตกและทางพระพุทธศาสนาทางพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่นก็จะได้บอกเออว่าการที่เฮามีจิตตกและเฮาควรจะยกจิตของเฮานั้นขึ้นอย่างใดรอจนถึงการที่บางครั้งบางคราวเฮาปล่อยจิตใจของเฮาเรื่อนรอยรอยรมแล้วเฮาบ่ได้ข่มจิตข่มใจอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็จะได้อู้จ๋ากับปนันเนาะในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละปนันมาละเจริญพรปนันจ้าเด้อปนันเด้อครับผมได้แล้วเนาะกราบไหว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพยิ่งครับกราบไหว้สาครับเจ้า พ่อนานอุปกรณ์เออทุกเจ้าขอแห้งเลยฟังขึ้นมาอีกเจ้าครับวันนี้ท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมก็จะได้มาศึกษาธรรมะที่ท่านพระคุณเจ้าจะได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายขยายเนื้อความก็คือผู้ที่มีจิตใจใฝ่ในธรรมสนใจในธรรมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจที่จะฟังในลำดับต่อไปครับเจ้า ก็คือการที่พ่อน้องว่า เสียงยังมามีฮะวันนี้เสียงมันลงเลย ก็คือฟังได้อยู่เนาะครับผมได้ครับเปิดห้องว่าบางครั้งบางคราวบุญกุศลนี่เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นบอกควรที่จะดูถูกในการที่เฮาทำบุญกุศลว่าเป็นบุญเล็กน้อยต่างๆนานาเกิดขึ้น
และเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายในการที่เฮาได้มาแห่งความพิธีเป็นแห่งเขาว่าเป็นโอกาสอันดีที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นควรที่จะสั่งสมคุณงามความดีเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะนั้นครับ เอาเพราะนั้นอุปกรณ์ตู้เจ้าเสียงมามีเฮ้ยข้าพเจ้าครับการสะสมซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขบุญย่อมเป็นที่พึ่งของเราในปรโลกหน้าปรโลกหน้าคือโลกที่เราได้หมดอายุไขจากโลกนี้ไปแล้วมันบ่ได้มีการกระทำกสิกรรมให้นาบ่ได้มีการประกอบสัมมาชีพอย่างซักอย่างก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องนำไปเพื่อที่จะไปสู่ในภพที่ดีได้ปฏิสันถารในภูมิที่ดีต่อไปดังนั้นเราบ่ควรจะประมาทบุญแม้ต่อในนิดการสะสมบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำอย่างยิ่งการทำบุญเป็นเรื่องของความสุขที่เราได้กระทำการสะสมบุญบารมีอันเป็นที่มาของบารมีวาสนาของเราดังนั้นเราทำทีละเล็กทีละน้อยก็คือมีความภูมิใจคือมีเจตนาที่ดีในที่เราได้กระทำไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าพ่อนะสาครับคนเขาว่าคนเฮานี้เกิดมาจะจนความดีเกิดมาทั้งทีต้องมีดีให้ได้ครับเป็นเช่นนั้นอย่างที่ท่านเจ้าครับคือเฮาเกิดมาเฮาก็มีทุนเป็นต้นกำเนิดที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งเมื่อเฮาได้เกิดมาแล้วเฮาก็ทำคุณเพื่อให้เป็นประโยชน์และก็ทำบุญคือเป็นทุนที่เราจะไปสู่โลกหน้าที่จะต้องได้อาศัยบุญเป็นเครื่องนำไปครับกราบไหว้สาครับท่านเจ้าครับก็คือเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นจะหันได้ว่าในการทำคุณงามความดีถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมนี่ก็เรียกว่าคุณงามความดีและสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นนั่นก็คือคำว่าทานศีลภาวนาบุญแห่งคำว่าเฮอทานนั้นมันก็ก่อให้เกิดแห่งคำว่าเป็นปัจจัยต้นเหตุทำเมื่อความอุดมสมบูรณ์พุ่นพร้อมไปทั้งความสุขของชีวิตเราจะหาได้ว่าบุคคลผู้ที่เกิดมาได้ทำบุญเฮอทานก็เกิดมาหันแล้วก็จะต้องมีทั้งมีโภคทรัพย์นั้นเกิดขึ้นก็คือทรัพย์สินเงินทองใครพ่องทำบุญให้ทานแล้วเกิดมาเป็นคนจนก็คงจะมามีนอกจากบุคคลที่เกิดมาแล้วทานก็มาเฮ้ยยังจนด้วยความยังอับจนด้วยบุญกุศลก็คงจะมีแห่งเขาว่าก็มามีหนทางแต่ถ้าว่าพบหนทางแห่งความแก้ไขเหมือนครับบนนาสิทธิเนาะครับไวสาครับนันทาสิทธิครับแล้วนันทาสิทธิซึ่งตอนแรกนั้นก็เป็นคนอยากคนจนทำมาหากินโดยสุจริตธรรมถึงจะยากมีจนอย่างไรก็ตามแต่ก็ทำงานตกมาวันหนึ่งนั้นยังพระเจ้าพระเถระพระนามว่าสารีบุตรกาลที่ออกจากนิโรธแล้วภรรยาของนันทสิทธิตอนที่เป็นทุกขตะนั้นได้พบพระเถระก็ได้เกิดแห่งตั้งจิตอธิษฐานว่าขอในการถวาย
ยังเข้าที่จะเอาไปส่งผัวนี้ใส่บาตรเฮือกับพระเถระของเฮือบุญกุศลนี้เฮือมั่งมีพุนพร้อมไปได้พร้อมทั้งทรัพย์ต่างๆนานาเกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดกลายเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นเนาะโดยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้ทำแล้วและทำผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จึงทำให้บุญนั้นได้รับอานิสงส์โดยทันตาหันเหมือนกับเฮาปลูกต้นไม้ปลูกในดินที่ดีมีปุ๋ยมีน้ำมีอุตุคืออากาศที่ดีการบำรุงใจใจก็ดีผลนั้นก็ย่อมได้รับประโยชน์มากกว่าเฮาไปปลูกพืชในดินที่มันแห้งแล้งมันบ่มีปุ๋ยมันบ่มีน้ำมันก็ทำให้อานิสงส์ของมันนั้นน้อยไปแต่ว่านั้นท่านทำบุญเป็นทำแต่เนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้ที่เป็นอาหุริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ความรักทักษิณาทานบุญเลยเห็นทันตาไหว้สาครับท่านเจ้าครับและก็เป็นสิ่งที่เฮาก็จะหันได้ในโลกปัจจุบันสถาญาโจมเมื่อตอนเริ่มแรกนั้นก็เกิดมาอยู่ที่ว่ามีทั้งโภคทรัพย์บริวารทรัพย์แล้วต่อมาในการดำเนินชีวิตด้วยความประมาทบ่ได้สร้างกินบ่ได้เฮือตานบ่ได้จำศีลภาวนาต่างๆนานาเกิดขึ้นทรัพย์สินสมบัตินั้นใช้โดยความหลงระเริงปล่อยชีวิตไปตามวิถีของกิเลสตัณหาของสังคมโลกสุดท้ายทรัพย์สินเงินทองก็หมดก็กลายเป็นคนยาจกวันนี้พวกขอทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวสิ่งที่เฮานั้นได้หันนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นตลอดจนถึงศีลนี่ถ้าบุคคลผู้ใดมีแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเฮานั้นมีความปลดปล่องร่มใจแล้วก็ว่ามีคนที่จะเกลียดชังว่ามีใครที่รักษาศีลแล้วคนจะมาเกลียดชังว่ามีนอกพนันเนาะครับว่ามีครับท่านพระคุณเจ้าเพราะการรักษาศีลเป็นผู้ที่มีความพร้อมความสมบูรณ์สุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บอาพาธมีน้อยโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนน้อยครับท่านพระคุณเจ้าด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลกราบไหว้สาท่านเจ้าครับเทวดาก็ชื่นชมพระยาอินก็สรรเสริญผู้คนก็มีเสน่หาในบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีศีลนี้กับจะขอเกิดแห่งเขาว่ามีมารยาทอย่างงดงามรูปสวยนักวิชาเป็นมารยาทผู้ดีมีสกุลเพราะอาศัยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไว้สาครับเนาะพ่อนะพ่อเฮาสังเกตคนเฒ่าคนแก่บางคนนั้นมีผิวพรรณอิ่มเอิบไปด้วยบุญกุศลบางคนนั้นก็มีผิวพรรณที่หยาบกระด้างมามีชีวิตชีวาอย่างนี้ก็มีเนาะพ่อนะเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าเพราะอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติศีลนะครับมีความสุขความสบายใจความอิ่มเอิบเหมือนที่ท่านเจ้าอธิบายไว้และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงอัฏฐกถาจารย์ท่านก็ได้สรุปของอานิสงส์ของศีลไว้หลายอย่างหลายประการครับมีทั้งไปสู่สุคติก็ศีลมีโภคทรัพย์ก็ศีลไปสู่นิพพานก็ศีลและศีลก็เป็นอาภรณ์อาภรณ์เครื่องประดับอันยิ่งศีลผู้ที่ปฏิบัติย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่นโดยเหตุนี้เองครับอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติศีลทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินะเป็นผู้ที่งดงามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงผิวพรรณผ่องใสครับท่านเจ้าไวสาครับ
เมื่อเฮามีศีลแล้ว สิ่งที่คนเฮาจะมีก็คือภาวนาภาวนาก็คือการฝึกสติทำเพื่อที่จะทำให้จิตของเฮานั้นมีความสงบบ่ให้จิตใจของเฮานั้นฟุ้งเนาะพะหลานไว้สาครับคือสติปัญญาที่บุคคลใดได้พัฒนาขึ้นก็ทำให้บุคคลนั้นพินิจพิจารณาในเรื่องต่างๆในชีวิตบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับต่อเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนและสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติคือพระไตรลักษณ์ก็สามารถรับได้ครับท่านเจ้าด้วยอำนาจของการภาวนาการสะสมซึ่งสติปัญญาการไว้สาครับท่านเจ้าครับในชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ขอโทษนะ จิตใจของผู้คนเฮาเนี่ยมันรับรู้หลายเลือกหลายหลากเรื่องแล้วต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแล้วบางครั้งบางคราวจิตใจของเฮาคนเฮานั้นมันฟุ้งคำในที่นี้ก็คือฟุ้งซ่านคิดท่านคิดนี่คิดสะปะสะปันปะอะหยังก็อู้ไปออกไปคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่กับที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าสมาธิสั้นแล้วทีนี้เนี่ยพูดเขาว่าจิตมันนิ่งแต่ถ้าว่าเราจะระงับแห่งความฟุ้งซ่านก็คือการทำสมาธิวิปัสสนาเกิดขึ้นเนาะไว้สาครับเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าจิตของเรามันเป็นสิ่งที่ไฟต่ำอยู่แล้วครับท่านพระคุณเจ้าจะต้องมันคัดกล่าวโดยสมถะและวิปัสสนาจึงทำให้จิตนั้นนิ่งและรู้เท่าทันมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องป้องกันเพื่อบ่ให้ตกไปในทางที่ชั่วจุดเหมือนประทีปที่จะส่องหนทางเดินของเฮาเพื่อปฏิบัติตามถูกต้องตามคำลองของธรรมบ่ได้ฟุ้งซ่านครับท่านเจ้าครับแต่ผู้คนเฮานี่มันติดอยู่อย่างปานนั้นไว้สาครับมันติดเมาเนี่ยกะโอ้ท่านเจ้ามันเป็นธรรมดาของจิตที่บ่ได้ฝึกบ่ได้ขัดเกลาครับท่านเจ้าเพราะมันต้องไฟตามมันเป็นอาหารของมันไว้สาท่านเจ้าด้วยความเพราะว่าถ้าตับใดเฮายังมีเมาเพศหมดราคาเมาสุราหมดคำไหนอ่ะหมดคำเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนหมดดีเมายาแม้ยาอีชีวิตล่มจมเนาะครับนี่เป็นอย่างเช่นนั้นครับเพราะว่าอบายมุขอันเป็นหนทางแห่งความพินาศที่ไหนเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศคืออบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมครับไว้สาครับท่านเจ้าครับมันผิดจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามนั้นตามความประพฤติผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นครับท่านพระคุณเจ้าครับย่อมตกไปในทางที่ชั่วถ้าตราบใดถ้าเฮายังมีธรรมะเฮาก็มาได้ไปสู่ในสุคติได้ครับเพราะถูกความชั่วเข้างอบงำเข้าครอบงำมีความหลงเห็นผิดจากคำนองของธรรมครับท่านเจ้าครับด้วยความเมาอย่างเดียวนะพ่อหนานที่ดีที่สุดนะเมาธรรมะหรือครับท่านเจ้าเมากินเมาตาเนี่ยค่ะคือบุคคลที่ฟังไปในการทำบุญท่านพระคุณเจ้ามันเป็นการสร้างวาสนาบารมีไว้กับตนกับตัวว่านักปราชญ์ท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์พ่อแม่เพื่อนบอกว่า การทำบุญมันเป็นการสร้างวาสนาบารมีสะสมคุณงามความดีใครกินกับคนนั้นอิ่มใครทำกับคนนั้นได้โดยที่ว่าบาต้องไปคือคนอื่นได้หูหรืออวดอ้างเพราะว่ามันเป็นการทำเพื่อตนตัวของเอาเองครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าอันนี้ก็คือฟังธรรมได้อานิสงส์ในเรื่องแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นต่อมาหัวข้อที่สองก็คือวิจัยเรื่องเก่าคนเฮาก็ฮู้เหมือนกันทุกคนเรื่องก็บางครั้งบางคราวเฮาฟังมาแล้วเฮาฟังแหมก็เกิดแห่งความกระจ่าง
เหมือนกับเฮาอ่านหนังสือไว้สาครับเล่มเดิมและเฮาอ่านหลายรอบและมันก็เกิดแห่งความจดจำเกิดขึ้นเนาะก็แน่เนาะเช่นนั้นครับบางทีเฮาฟังครั้งแรกมันบ่ชัดเจนด้วยโสตประสาทของเฮาอาจจะฟังบ่แน่ใจอ่ะคือว่าเอ๊ะเพิ่นสอนอย่างนี้หรือเพิ่นเทศอย่างนี้จะถูกต้องก็เพราะ1เฮาฟังบัดทีเฮาก็มีความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาขึ้นเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเมื่อเฮาฟังครั้งที่2ท่านเจ้าว่านะครับเฮาก็ได้รู้ชัดเจนขึ้นมาท่านเจ้าครับเจ้าที่เป็นถ้าอยากก็ว่าวิจัยเรื่องเก่าเฮาก็รู้ทานศีลภาวนา แต่ถ้าว่าเฮาลองวิจัยว่าโอ้ตัวเจ้าว่ารักษาศีล5โอ้วันนี้กูเอาสักข้อปะเอาป่าแนก่อนนี่เนาะกูจะไปกินป่าแนกูจะกินป่าน้องนี่เนาะคือความเข้าใจผิดนะครับแล้วถ้าว่าประพฤติปฏิบัติโอ้วันนี้เฮารักษาศีลข้อแรกเฮาบ่ได้เบียดเบียนสัตว์เฮาบ่ได้ฆ่าสัตว์ที่มันมีลมปราณที่มันรักชั่วกลัวตายเหมือนกันที่มันกลัวตายเหมือนกันโอ้เฮาหันแล้วก็เกิดแห่งความเมตตาความสงสารต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นอานิสงส์ที่เฮาจะได้หันว่าวันนี้เฮาก็มีความปิติอิ่มอกอิ่มใจที่เฮารักษาศีลข้อที่1ปานาติปตาเวรมณีก็คือการงดเว้นในการที่เฮาฆ่าสัตว์ที่มีลมปราณนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮาก็จะหันได้ว่าโอ้วันพวกกูจะเอาแฮม2ข้อฮะลองไปขอแฮม2ข้อวันนี้กูบ่ได้ไปรักไปจกไผกูก็บ่ได้ไปหยังอยู่บ้านอยู่จองกูก็บ่เคยเป็นคนที่รักที่จกบางคราวบางคราวก็เป็นสิ่งที่เฮาจะได้ว่าโอ้ภูมิใจว่าเฮารักษาศีลได้2ข้อแล้วข้อที่3ที่4นี่แฮ่เฮาก็ว่าไปโอ้วันนี้เฮาก็ครบ5ข้อละแปลว่ามันก็มีประโยชน์เกิดขึ้นโอ้ผิวพรรณของเฮาก็ดีจิตใจของเฮาก็มีความอิ่มอกอิ่มใจดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นเรียกว่าวิจัยของเก่านั้นก็เกิดขึ้นได้ไม่จ้ะครับเนาะปานนั้นเนาะมันมีความอิ่มเอิบมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติศีลมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับอันนี้เป็นอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติโดยตรงแต่ว่ามันก็คนรอบข้างก็ได้พลอยได้รับอานิสงส์ไปตัวเองครับท่านเจ้าครับเป็นอันนี้สุดของจริงต่อมาก็คือครับตอนเดียวมันจะเวลามันจะหมดครับไว้สาท่านบันต่อมาก็คือบรรเทาเรื่องกังขาเรื่องกังขานี้เฮาก็ลองมาดูว่าเอเฮามีความสงสัยทุกเจ้าบอกว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเฮาทำดีขนาดทำบุญกุศลเฮากินทานขนาดเฮายังบ่ได้ดีฮะไอ้นั้นบ่ดีนะมันยังมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองพอชีวิตใช้ชีวิตอย่างหรูๆหราๆแต่เฮามีความกังขาก็เลยเฮามาหันเงาของเขาก็คือมาหันในบุพกรรมของเขาแต่ในสิ่งที่เฮาทำวันนี้มันก็จะได้วันแน่ถึงวันนี้เขามีทรัพย์สินเงินทองด้วยการไปชกชิงวิ่งราวลักขโมยเพิ่นวันพรุ่งนี้เขาต้องมีความทุกข์วันนี้เฮาอับจนแต่เฮาทำเหตุของวันนี้เฮอดีโดยความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้คนรอบข้างที่เฮาหันได้เฮามีน้ำใจสิ่งเล็กๆเล็กน้อยที่เฮาช่วยเอื้อเฟื้อเพิ่นแล้ววันพวกนั้นเพิ่นก็จะต้องมาช่วยเฮาอย่างนี้เป็นต้นเนาะปานนั้น
ความเป็นเช่นนั้นครับ ท่านเจ้าครับปลูกพืชเช่นใดก็รอบย่อมได้รับผลเช่นนั้นคือการทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอันนี้เป็นคำประกาศิตหนึ่งบ่มีสองครับเป็นคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สิ่งที่มันบอกว่าโคตรผลนั้นโดยเหตุที่ว่ามันอาจจะต่างกรรมต่างวาระและมันมีเหตุมีปัจจัยของมันบางทีก็เสวยบุญเก่าบางทีก็กรรมเก่ามาก็พึงได้รับบุญที่เราได้ทำนั้นอาจจะบ่มาถึงก็ยังบ่ได้รับแต่ว่ามันก็บ่หายไปไหนครับเหมือนเฮากินข้าวเข้าไปตั้งในท้องมันก็ย่อมอยู่ในท้องของเฮาทุกอย่างไว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพยิ่งครับอายังครับ อายังครับเฮาอู้ว่าวิถีชีวิตของคนเฮาเนี่ยในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญกุศลเฮาก็ลองพอเวลาเฮากินอาหารที่มันมีประโยชน์มันก็ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายแต่เฮากินอาหารที่มันมามีประโยชน์หรือกินอาหารแสลงมันก็ทำพิษร่างกายของเฮาในวันข้างหน้าได้เหมือนกันอยากเขาบอกว่านี่เฮากินอันนี้มันบ่ถูกธาตุกับเฮารู้ต้องเนี่ยเนาะเพราะนั้นเนาะไว้สักท่านเจ้าครับเออมันจะรู้ได้ครับท่านเจ้ามาครับวันนี้เฮากินแกงจืดแล้วเฮาก็บ่ปวดท้องบ่เจ็บหยังถ้าแถมวันนึงเฮากินของเผ็ดนะครับมันก็จะได้รับผลทําให้เจ็บท้องแสบท้องมันเป็นเช่นนั้นครับท่านพุทธเจ้าเพราะกรรมของมันหรือว่าการกระทําของมันอยู่ในฮั่นแล้วแต่มันยังบ่ส่งผลเท่านั้นเองครับท่านเจ้าครับเมื่อมันส่งผลแล้วมันก็ย่อมได้รับผลของมันเองถ้าเฮากินข้าวเข้าไปถ้าเฮากินอาหารเผ็ดมันก็จะทําให้เฮาเจ็บท้องปวดท้องถ้าเฮากินอาหารจืดมันก็จะได้รับความสบายในท้องของเฮาเป็นประการเช่นนั้นท่านพระพุทธเจ้าต่อมาก็คือปุคสัมมาทิฏฐิก็คือหมายถึงคำว่าความเห็นชอบและความเห็นที่ถูกต้องเนาะประนั้นครับไว้สาครับคือการอานิสงส์ของการฟังนะฮะมันฟังซ้ำๆหลายๆครั้งบางทีเฮาคิดผิดไปฟังผิดหรือเชื่อในผิดเมื่อเฮาได้ฟังแหมก็ทำความเห็นของเฮาถูกต้องว่าอ๋อสิ่งที่ถูกคือสิ่งนี้ได้มาฟังก็มีความชัดเจนขึ้นครับท่านเจ้าครับเจ้าต่อมาปลูกสมาธิทีระสติให้มีความมั่นคงในเรื่องนี้เนี่ยปลูกสติให้มีความมั่นคงก็คือเหมือนให้จิตใจของเฮานั้นมีความหวั่นไหวในการสิ่งที่มันยั่วยุเย้าให้เฮาไปในทางอื่นเนาะเพราะนั้นครับคือทำจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนะครับท่านเจ้าเจ้าครับคือการฟังธรรมนี่มันเป็นทิ้งที่บางทีเราตกไปในทางที่ชั่วธรรมะทุกข้อครับมันเป็นสิ่งที่ป้องชีวิตเราไว้ป้องการประพฤติปฏิบัติของเราบางทีไปสู่ในทางอบายดังนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วจิตของเราย่อมผ่องใสย่อมมีเป็นจิตที่ปฏิพัฒน์ในผูกพันในสิ่งนั้นในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ดีครับไวสารท่านเจ้าครับเจ้าต่อมาพ่อนั้นไวสารครับแม่โอ้เบื้องหลังของชีวิตเนี่ยกรรมพ่อนั้นเขาว่าสวรรค์และนรกมีจริงหรือไม่โดยที่เก้ากับผมได้ศึกษาธรรมะและได้อยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เป็นละอ่อนมาถึงปัจจุบันนี้เก้ากับผมว่ามีจริงครับท่านพระคุณเจ้าครับนรกสวรรค์อันที่เป็นคำเปรียบเทียบว่านรกอยู่ในสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันก็คือถูกก็คือว่าการกระทำที่เฮาทำโดยคนอื่นบ่ฮู้บ่หันนะมันบันทึกไว้ในใจของเฮาแล้วท่านพระคุณเจ้าเฮาก็ยอมฮู้เองว่าเฮาทำดีหรือทำชั่วทำถูกหรือทำผิดมันจะบันทึกไว้ในใจของเฮาและบางทีถ้ามันบัดแสดงอาการออกมาในวันนั้นมันอาจจะนึกว่าเป็นเฉยๆแต่วันใดถ้ามันแสดงอาการมันส่งผลออกมาเขาจะนึกถึงทันทีว่านี่คือผลที่เขาได้กระทำไว้ที่เขาเรียกว่ากรรมกรรมนั่นก็คือการกระทำข้าไว้สาเจ้าบ่มีคนอื่นจะทำเมื่อเขาดีใจหรือเสียใจหรือทุกข์ใจเต่าการกระทำของเขาครับท่านเจ้าครับเจ้าที่มีเหตุปัจจัยที่ทำเมื่อเชื่อได้ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะได้ไปท่องสวรรค์
และได้ไปหันประมาปราสาทวิมานที่มีเทพดาอักษรมาเฝ้าซึ่งรอเจ้าของที่อยู่เมืองมนุษย์เพื่อหมดอายุไขแล้วเขาจะมาเสวยบุญอันนี้ก็คือเป็นเหตุปัจจัยที่นำพามาว่านั้นสวรรค์มันมีจริงส่วนนรกส่วนนรกนั้นเฮาก็จะหันแห่งเขาว่าพระมาลัยเนาะมีพระมาลัยและที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เห็นเปรตหัวหมูนะครับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดผู้รับรองว่าเราตถาคตได้เห็นเหมือนเช่นกันที่เปรตหัวหมูแต่ว่ามีครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้เห็นแต่พระอานนท์ก็ทรงยิ้มพระพุทธองค์ทรงยิ้มเพราะพระอานนท์ที่เขาคิดสกุลนะคะครับใช่ครับเห็นเปรตหัวหมูพระพุทธองค์ได้เห็นแล้วแต่ว่าพุทธองค์บัดทรงบอกคือเพราะบ่มีผู้รับรองคือบ่มีคนเห็นโดยบ่มีผู้ที่ได้เห็นเปรตนั้นพุทธองค์เลยบัดตรัสบ่บอกเพราะว่ามันขาดผู้รับรองแต่เมื่อพระอนนท์พระโมคคัลลาครับได้เห็นเปรตโหอันนั้นก็เลยยิ้มพระพุทธองค์ยิ้มแล้วก็พระอนนท์พระโมคคัลลาถามว่าพุทธองค์ทรงแย้มเหตุอะไรก็เธอรู้อยู่ไม่ใช่หรือว่าเห็นเปรตตถาคตก็เคยเห็นเหมือนกันก็หมายความว่าตอนนี้พระโมคคัลลาได้เห็นแล้วก็มีผู้รับรองว่ามีคนเคยเห็นพุทธองค์นั้นได้เห็นแล้วแต่เมื่อเห็นมีผู้รับรองเห็นก็เลยบอกว่าอันนั้นเป็นผู้ที่กระทำชั่วก็ได้ตายไปก็ไปเป็นเปรตอันนี้เป็นภาริยาบุคคลซึ่งบุคคลเฮาธรรมดาสามัญเฮามีญาณวิถีที่จะรู้ได้แต่เฮาศึกษาธรรมะจากอริยบุคคลพระอรหันตาเฮาก็พึงรู้พึงทราบว่านั่นเป็นความจริงครับท่านเจ้าครับเหมือนกับเชื้อโรคต่างๆที่มันตรวจน้อยนะเฮาบ่เคยเห็นครับบางทีเฮาก็บ่เชื่อว่ามันบ่มีจริงมันบ่มีหรอกเชื้อโรคเพราะเฮาบ่เห็นแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์เพิ่นใช้กล้องจุลินทรีย์เพิ่นมองเพิ่นเห็นนะครับแต่เพิ่นรู้ว่าเชื้อโรคนั้นมีจริงทําให้เกิดโลกได้เอาถึงรู้ได้ตรงนี้ว่าอ๋อมันมีจริงครับไว้ศาสตร์เจ้าแล้วเอาพ่อหนานมาไอ้อย่างที่จะเปลี่ยนตัวนำพาเราไปดีแล้วบ่ดีสิ่งที่นำพาเราไปสู่ชั่วก็คือการกระทำของเราและท่านพระคุณเจ้าการกระทำที่เปลี่ยนทั้งไปกุศลและอกุศลก็คือเป็นความชั่วและความดีที่จะนำเราไปสู่ดีหรือหยาบคือการกระทำเขาจะไปเกิดภพภูมิที่ดีอันก็ต้องทำในฝ่ายที่เป็นกุศลแต่เขาทำแบบดีด้วยอกุศลมูลเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วครับมีโลภมีโกรธมีหลงนะครับหรือว่าอกุศลมาบดซิบประกาศมันก็นำพาเขาไปเกิดในทางที่ชั่วสู่ทุคติได้ครับอยู่ที่การกระทำของเขาท่านไวสาครับท่านเจ้าขอนิมนต์ท่านเจ้าได้อธิบายเพิ่มเติมขยายความครับไปสาครับก็ที่พนันนั้นโอ้ก็มีความถูกต้องดี 100% ละแต่สิ่งที่ทุกเจ้าได้ดูในรายการที่บุคคลตายแล้วระลึกชาติตายแล้วก็ไปฟื้นใหม่นะ ครับเขาอู้ว่าพลังสิ่งที่มันจะนำพาไปก็คือพลังบุญกุศลน่ะมันก็จะนำพาเฮาไปหรือจะเป็นพลังสิ่งที่มันบ่เป็นกุศลก็คือพลังบาปมันก็จะนำพาเฮาไปมันจะเหมือนเขาว่ามันเคลื่อนแบบอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเนาะก็คือเฮาลองพอธรรมชาติของจิตนี่นะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นหมูเหมือนครับการที่มันจดบันทึกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางถึงเวลามันจะคลายมาไอ้อย่างกับบุคคลที่ เป็นพญาตินอนบ่รับไว้ซะฮาวจะหันได้ว่ามันจะกอขี้เก่าขี้หลังมาคืนฮือฮาวพอหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเรื่องนั้นจีเรื่องนี้จบเอาเรื่องนั้นมาต่อเรื่องนั้นจบเอาเรื่องนั้นมาต่อ
ตอนสุดท้ายเฮาก็ไม่ได้หลับเพราะว่าเฮามันเมาไปก่อนในสิ่งภาพเดิมๆสิ่งที่เฮาได้กระทำจิตของคนเฮานี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นสิ่งที่เฮาทำสิ่งใดมากคุ้นเคยมากมันก็จะทำเมื่อจิตของเฮาจะเป็นสิ่งนั้นไปเป็นเช่นนั้นครับไวสาครับท่านเจ้าเป็นอจินตกรรมคือการกระทำที่เฮาทำบ่อยๆบ่ว่าจะเป็นฝ่ายทางชั่วเป็นอกุศลมันก็จะอยู่กับตัวเฮาฝ่ายที่เป็นกุศลมันก็อยู่กับตัวเฮามันมาหายไปไหนไวสาเอาอย่างง่ายๆป่ะนะ อย่างเขาว่ายาเสพติดเนี่ยเพราะนั้นว่ายาเสพติดเนี่ยเสพแล้วมันติดหรือว่าคนเสพแล้วติดยาเสพติดนี่คือคนครับท่านพระพุทธเจ้ามันเสพยาแล้วมันลุ่มหลงในสิ่งมัวเมาที่มันเสพลงไปนะท่านเจ้าแล้วไอ้อย่างติดเอาเพราะนั้นจิตใจนะกับท่านเจ้าถูกต้องจิตใจมันไปถูกต้องอย่างเช่นจิตใจมันไปผูกมันไปติดกับสิ่งนั้นท่านเจ้ามันเลยความด้วยความหลงความมัวเมามันถอนตนถอนตัวบ่ขึ้นมันจะถอนขึ้นมันก็ต้องอยู่ที่ใจนะท่านเจ้าถ้ามันจะถอนถ้าใจมันถอนใจมันพร้อมก็คือถอนได้เหมือนเลิกสูบบุหรี่เลิกอย่างนะท่านเจ้ามันก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นมันต้องใช้ยาอย่างก็ได้ถ้าใจมันมีใจเด็ดเดียวกล้าปอนะไหวสาครับท่านเจ้ามันก็สามารถหยุดยั้งได้เหมือนกับทำความชั่วนะมันก็อยู่ที่ใจถ้าใจเฮาบ่ทำบ่ทำบ่ทำเด็ดขาดก็คือบ่ทำแต่ถ้าใจเฮายังคิดว่าทำมันก็หยุดนะมโนปุพังคณาธรรมามโนเศรษฐามโนตอนเฮาพอวิถีชีวิตเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นนิสัยก่อนนะพระนั้นอย่างกับคนกินเหล้าลองเจมกินเหล้าละลองก่อนกินได้สัก 2-3 มื้อไปแต่งหน้าติ๊กๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮาอยากเขาว่าคนที่ทำการทำงานเติงแรงมาสัก5โมงอย่าเพราะนั้นโซบปากก็อย่าเพราะมันเป็นอาจินวะท่านเจ้าถึงการเวลามันก็ถึงเวลามันก็ขยับก็จะแต่ว่าจิตมันสั่งวะนั้นไว้สาครับท่านเจ้าเหมือนท่านเจ้าว่าเนี่ยมันอยู่ที่จิตของมันถ้าถึงกาลเวลาแล้วมันจิตมันส่งมาไม่ต้องทำสิ่งนั้นที่มันเคยทำเป็นอาจินไว้สาครับท่านเจ้าครับทำไมคนเฮากินข้าวไม่เจ้า8โมงกินข้าวเมื่อตอนเที่ยงกินข้าวมาแรงตอน4โมงหรือ5โมงเพราะนั้นว่าอ่ะเพราะอะไรเนี่ยเพราะจิตมันถ้าจิตผูกพันกับสิ่งนั้นว่าถึงเวลานี้จะต้องกินข้าวไว้สาครับท่านเจ้าจิตมันจะไปสั่งน้ำดีน้ำย่อยออกมานะพ่อหนานเนาะใช่ใช่เป็นเช่นนั้นครับมันที่ว่ามันอยากเพราะมันถึงเวลาเพราะจิตมันสั่งแล้วโอ้มันจะตื่นตอนแล้วเขาจะได้กินข้าวอะไรอ่ะมันก็ทำพลังในร่างกายแล้วมันเกิดความอยากอะไว้สาท่านเจ้าน้ำย่อยน้ำดีมันก็เหมือนกับเฮากายล้านเนี่ยคนทอดจีนคนปิ้งจีนอะจิตตัวนี้มันไปปฏิพัติผูกพันกับสิ่งนั้นมันหอมมันส่งไปสู่จมูกนะท่านเจ้าตาหูจมูกส่งไปจมูกอ่ะจมูกก็เลยสร้างใจมันส่งไปยังจมูกจมูกมันก็เลยสาบกินแล้วก็ทำให้เกิดน้ำย่อยออกมาน้ำลายขยักให้กินขึ้นมาแต่ถ้าจิตมันมาส่งกระแสตอนนั้นพ่อหนานว่าพ่อหนานไว้สาครับเฮาพอไปพอมาเข้านี่เป็นยาเสพติดนะป่ะนั่นเนาะก็คืออย่างนี้ครับท่านเจ้ามันเป็นสิ่งเสพติดแต่ว่าเป็นสิ่งเสพติดที่บ่ฮื้อโทษอาหารคือว่ากะลิงกะลาอาหารแต่ว่าลองบ่ได้กินข้าวเป็นปีบ่รอครับไว้สาเจ้าแต่ถ้าบ่ฮู้จักประมาณในการกินโภชเนกัมมสัญญุตาก็เกิดโทษครับกินโดยบ่ฮู้จักมันยะมันยังโดยโดยประมาณและอาหารนั้นถ้าเป็นอาหารที่บ่เกิดประโยชน์หรือเป็นอาหารแสลงก็เกิดโทษกับร่างกายได้ครับไวสาครับท่านเจ้าครับครับฉะนั้นก็ต้องเลือกกินเนาะเอาละเท่านั้นเวลาพอสมควรแล้วเนาะ
วันครนัี้บผคมนยมจันทรัตไม่สาพนานเด้อมาเนาะโอ้ขอศึกษาธรรมะพุทธิกันนะครับเอาก่อผู้ใดที่มีความสนใจธรรมไฟในธรรมก็นำสุขมาเพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติซึ่งธรรมผู้ประพฤติซึ่งธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็ขอได้เหมือนกับพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ขอไหว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมผู้ที่มีจิตใจใฝ่ในธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมขอได้มีความสุขความเจริญในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับที่แน่ๆปะนะไหว้สาครับวันนี้นี่สังฆทานทุกเจ้าได้สิบก่อนอยู่นะบ่เดียวนะอันนี้มนต์ทุกเจ้ามา59อ่ะนะ59 59รูปเหรอท่านเจ้าขอจะไปซ่อนตั้งใดฮะเทพบุตรเทวดาได้ช่วยจักจุ๋มเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีมากินมาตาลสืบทอดอายุพระศาสนาพัฒนาวัดวารามก็ขอได้ช่วยท่านพระคุณเจ้าได้แบ่งเบาภาระของท่านเจ้านะครับก็ขอฝากเสียงนี้ไปถึงญาติธรรมพี่น้องท่านผู้มีกินมีใจเหลือกินเหลือใจเนอจะช่วยกันธนุบำรุงพระศาสนาวัดวารามของเฮาจะอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีหรือสามเณรอุบาสกบาสิกาขอได้ช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับประคับประคองพระพุทธศาสนาครับขอขอบคุณทุกท่านครับสาธุเด้อขอเทพบุตรเทวดาช่วยเด้อใครอยากจะเป็นเทวดาอย่างพ่อนันว่าเทพบุตรอย่างพ่อนันว่าก็ให้หอมได้เด้อเนาะเอาละ ผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กป้องงามพ่อนันคนงามพ่อนันอินสมแม่ทองคำที่วงคามรับฟังอยู่แม่ครูธัญญาเนาะโยมพี่กันนิกาไว้สาเจ้าฟังพระครูอยู่เด้ออักพร้อมตามพี่หนานโจยนอแม่จุนสีพาชาแม่ลิมคนโยมจันจรัสนออนุโมทนาตั้งมือถือมีแม่หน่อยในเมืองแม่หอมป่าสร้างดาราประจำมีสองคนนะดาราประจำนะใครจะโทรเข้ามาโทรมาได้เด้อที่เบอร์โทร0631639950 0639963แม่ทองคำว่าอายุเจ้าพอดีดูเอาสักสั่งเลยแม่ปะ 063ตามกำลังฮอร์เดอร์แม่เด้อ063163990 063169950วันเวลาผ่านไปไม่เคยคอยท่าตอนนี้3:51แหม9:00ก็จะเป็น4:00แหมบักกี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ครับขอบฟ้าก็ทำหูแห่งความมืดนั้นเข้ามาวันพุกนี้เจ้าก็สู้กันใหม่เจริญพรแม่พรเจ้าน้ำมาสกาเจ้าเจ้าอ๋าเจ็บคอกินน้ำเหม็นเท้ากับน้ำเพิ่งเดือดตึงหายแล้วอ่ะอืมกินน้ำปูนด้วยเปิงเดือดโรงพยาบาลเปิ่นมาตั้งกันฮะเปิงโรงพยาบาลเปิ่นมาตั้งกันก็มาเป็นยังแฟนน้อยนะจ๊ะเออมายังแฟนนี่กัดกินแล้วหายเลยนี่ว่าจ้าหายก้าหายก็ยังหายอ่ะจ้าขอบคุณแม่เด้อจ้ากินแล้วแม่สเลดมันหวานว่าทาราโจนเอาดีไปซะเจ้าเจ้าเจ้า
้าชาวบุรุษแม่ขอบคุณเด้อแม่พรกูคิวกันเล่นไปเนาะ0631639950คุณแม่วรีกสิมพันธ์วันเดือนนั้นว่าไงจ้ะมาทำงานเหนื่อยๆแล้วก็ฟังไปกินน้ำแล้วก็ออกเหมือนวันแล้วเนอะ มีใครช่วยนะโอ้ยดูแลตัวเองด้วยว่างกินที่หางน้ำอ่ะจ้าจ้าเป็นยังมันจะออกเนอะจ้าขอบคุณแม่จ้าจ้าจ้า063163 9950ศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าห้าศูนย์ศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าห้าศูนย์มามีภัยก้าเนี่ยมามีภัยตัวเจ้าก็ขออนุโมทนากับโยมป่อโยมแม่ท่านผู้ฟังที่ร่วมกินร่วมทานสร้างบุญกุศลถวยกันไว้กับตนตัวที่ทำบุญในงานส่งน้ำองค์พระธาตุจีดีสรีบักเก็ตคำจะทำนักทำน้อยขอให้ได้ทำดีกว่าเฮาเกิดมาแล้วบ่ได้ทำอะหยังหรือขอให้มีศีลมีภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลได้เนาะสถาญาติโยมจมพ่อโยมแม่ในการตีมาอู่มาจาเน่ลูกตุนั้นก็ถือว่าออกมาเป็นกู้กับโยมแม่เขาโยมพ่อเขาที่อยู่คนเดียวหรือมามีกูอูกูจ๋าไปหันไปทางข้างเขาก็พิกบ้านเก่าพอทางข้างซ้ายเขาก็พิกบ้านเก่าบ้านเหนือก็พิกไปเสียแล้วบ้านใต้เขาก็พิกไปบ้านเก่าเสียแล้วเกิดแห่งความว้าเหวเอาธรรมะเป็นที่พึ่งในการผ่านของตนตัวของลูกตุมาอูมาจ๋าแต่บ่ได้มาสั่งมาสอนเด้อมาอู้มาจ๋ามาบอกมากล่าวเฮ้ยโยมพ่อโยมแม่นั้นรับฟังมาเป็ดกุ้งงอมกุ้งเห่ากันเนาะเจริญพรแม่เอ้ยจ้าวกล่าวไว้สาเจ้าจ้าวแม่อยู่ประแดดนะจ้าอ๋อจ้าวจ้าวจำได้อยู่โทรมาเฮ้ยกำลังใจนะเจ้าฟังอยู่นะเจ้าดีละแม่ป้าแดดบอกให้ได้โทรเพราะว่าป้าแดดท้อนก่อนแม่ป้าแดดประเดี๋ยววันนี้บดมันมืดอ่ะจ้ะแต่เรียกว่าป้าแดดมันฮ้อนนี่หรอมันมีกระจื้อบ่ได้แล้วฮ้อนอ่ะจ้าจ้าดีละแม่ดีละแม่สุขสบายดีเนาะจ้าสบายดีเจ้าจ้าดีละแม่ฟังตลอดเลยนะเจ้าจ้าครับแต่ยังแม่บอกให้ได้โทรอีกบ่ได้ดีละดีใจละจ้าจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาแม่063แม่ล่าหนองอุโบสถเนาะได้ผ่านเข้ามาแฮม3นาที TikTok TikTok 063163 9950เมื่อพบก็จะต้องมีจากมีเริ่มต้นก็ต้องมีสุดท้ายมีนาทีแรกต้องมีนาทีสุดท้ายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของวิถีชีวิตบนโลกใบนี้อย่าจริงจังอะไรมากมายกับชีวิต
จงเฮาจิตใจของเฮาเป็นสุขเด้อยมพ่อโยมแม่ถ้าเฮาจิตใจของเฮาเป็นสุขมันก็ยืดอายุไปได้แหมหลายปีเนาะแต่ถ้าว่าเฮาจิตใจของเฮามีแต่ความอยากจะให้คนอื่นเหมือนดังใจมีความเครียดมีความอิจฉาริษยามากก็จะทำให้อายุของเฮานั้นสั้นเพราะเกิดแห่งความเครียดแต่ถ้าว่าเฮาอยากจะมีอายุยืนยาวจงหัดมีแห่งคำว่าเมตตาโภควิหารธรรมรักธรรมที่จะทำคือเกิดเป็นพรหมเนาะเจริญพรแม่ทองคำแม่ทองคำธรรมสการเจ้าจ้าแม่จะทุกจะทุกแต่เจ้ามันวางมืออันนี้ทักบ่ได้เก็บทักอยู่อ๋อจ้าเดี๋ยววันที่3จะเข้าไปนะเจ้าเจ้าจ้าวันที่5บ่แน่ใจว่าจะได้ไปบ่อ่ะค่ะกับแม่วันที่5เอากับแม่อ๋อเจ้าเดี๋ยวก่อนค่ะค่ะกำลังจวนกันอยู่ค่ะจำวันที่5นี่ถ้ามาวันที่3นี่บ่ได้กินอะไรอย่างละเอ้าเจ้าค่ะจ้าโทรมาเป็นกำลังใจให้ก่อนนะจ้าบุญรักษาแม่จ้าแม่ทองคำอันนี้ก็กู้เคียวกันเนาะโอ้เอาละโยมพ่อโยมแม่กันได้ติดตามรับฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยเด้อปันผู้ถ้าจะฟังกันแม่คืน 104.5 เด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ทางก็หกเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบุญกินบุญทานรักษาอายุมันยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงจุดีมีสุขอายุวันโนสุขขังพระลัง